สวัสดีค่ะวันนี้พาอยากข้าวหอมและละมอนชาแนลพาพี่น้องมาท่องเที่ยวเมืองเสรภูมิหน้าอยู่ของเรานะคะวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวหน้าโรงพยาบาลเราคือสวนสุขภาพจ้าอุ้ยทำไมดอกจันสวยจังเลยพี่น้อง นั่นน่ะสีส้มสีแสดสวยงามมากเนาะแล้วก็มีกังหันลมพี่น้องดูสะพานนะคะนี่ก็คือความสวยงามนะคะของเสรภูมิเราหน้าโรงพยาบาลนะคะพาพี่น้องมารับชมนะคะตอนนี้เทศบาลกำลังจะตัดหญ้าเนาะพี่น้องนะคะตรงนี้ก็คือศาลาลอยประจำชื่อเสียงประจำวัดประจำบ้านเราประจำวัดประสานพี่น้องประจำบ้านนะคะพาพี่น้องมารับชมนะคะความสวยงามเนาะนะคะอย่างน้อยก็มีคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะคะนี่ก็คือเยี่ยมญาติเนาะนะคะคือชาวบ้านนะคะแล้วก็แม่ค้าประชาชนนะคะแล้วก็จะมีรถเรานั่นแหละจอดอยู่ฝั่งนั้นนะคะแล้วก็แม่ค้าขายของอยู่หน้าโรงพยาบาลเรานี่คือโรงพยาบาลเสรภูมิเราเนาะนะคะนี่คุณยายก็ถือตะกร้ามานั่งเนาะนะคะเพราะว่าคือจุดที่พักผ่อนหย่อนใจของเยี่ยมญาติเนาะนะคะตรงนี้ก็คือสวนสุขภาพเนาะนะคะตรงนี้ก็คือสนามเด็กเล่นนะคะตรงนี้ก็คือต้นไม้เนาะนะคะนี่ก็จะเป็นต้นหมากเนาะพี่น้องนะคะย่ามสุกกับสีแดงสีชมพูสีส้มสีส้มเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแยกไปยโสธรเนาะนะคะตรงนี้ก็สิไปฮ้อโวดนะคะตรงนี้ก็สิไปโคนทองเนาะพี่น้องนะคะนี่ก็จะเป็นสระสารลอยนะคะที่มีป้ายอยู่เนาะนะคะตอนนี้ก็จะขอคลิปสั้นลงน้ำแน่คลิปยาวลงน้ำแน่เนาะให้พี่น้องได้รับชมเนาะอันนี้ก็คือดอกเข็มเนาะพี่น้องนะคะดอกเข็มซึ่งแสดงถึงความเฉลียวฉลาดแล้ววันนี้ก็เป็นวันเด็กเขาไปไหว้ครูเนาะโรงเรียนน้องข้าวหอมนะคะเขาไหว้ครูกันนะคะเขาก็ถือพานถืออะไรเนาะนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านเนาะนะคะนี่คือกังหันลมนะคะกังหันลมเนาะนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาหาข้าวหอมนละมนชาแนลนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาวบ้านเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะจะขอเวลาสัก 2-3 นาทีเนาะนะคะพี่น้องมาชมดอกดอกจานเนาะนะคะสีส้มๆสวยๆแล้วก็จะมีคนนั่งชมเหมือนเรานั่นแหละนะคะอยู่กับบรรยากาศสวยๆเดี๋ยวก็จะมีคนมานั่งตกปลาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือสถานที่ก่อสร้างเนาะสักพักนึงเขาก็จะมานั่งตกปลาอยู่ตรงนี้นะคะก็คือคนงานก่อสร้างเนาะนะคะเขาจะมาพักผ่อนเดินใจเนาะอันนี้เทศบาลเนาะนะคะกำลังตัดหญ้าเนาะทำความสะอาดบริเวณนี้เนาะอยู่ที่เวลาประมาณ 8-9 โมงเนาะนะคะขอบคุณมากมายเนาะนะคะสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ